ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการ Rest Show นะฮะและในเบรกนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอีกหนึ่งที่ที่เรียกว่าเป็นศูนย์รวมรถซิ่งนะครับที่ทำการซื้อขายมือสองนะฮะรถสั่งเข้ามานะครับหรือว่ารถที่หลายคนชื่นชมกันอย่างเช่นพวกรถคิวบ์นะครับพวกรถทรงแปลกๆน่ารักที่เป็นซิตี้คาร์รวมถึงรถซิ่งที่เป็นตระกูลของ GTR ครับว่าจะเป็น32 R33 R34 นะครับแล้วก็รถมินิที่หลายคนชื่นชอบเช่นกันเดี๋ยวนี้ครับคุณผู้ชมครับผมจะพามาพูดคุยนะฮะกับคุณเจนะครับ Grand Smart Car รวมถึงคุณโจ๊กด้วยนะครับดูซิว่าของที่เขามีอยู่เนี่ยจะถูกใจคุณผู้ชมรายการ Race Show หรือไม่และรวมถึงนะครับวันนี้เราจะทดสอบการขับขี่นะฮะกับเจ้า Skyline R32 เครื่อง RB26 Turbo T 78แรงม้ากว่า640กว่าตัวคุณผู้ชมครับรายการเรารถเดิมเราไม่ถ่ายนะฮะถ้ารถซิ่งเนี่ยเราจัดหนักแน่นอนต้องทนมือทนเท้าด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวนี้เราไปพูดคุยกันพร้อมกับชมบรรยากาศก่อนครับชมครับเราเดินทางมาถึงที่นี่แล้วนะฮะก็เรียกว่ารถเยอะสะใจและถูกใจอย่างแน่นอนเดี๋ยววันนี้ไปพูดคุยกับคุณเจพร้อมกันครับเอาละครับผู้ชมครับเราอยู่กับคุณเจแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบีมเรียกว่าอะไรคุณเจ Grand Smart Car ประมาณนั้นก็ได้ครับต้องนะฮะกิจการที่เปิดมาเนี่ยใหญ่โตคุณผู้ชมครับเรียกว่ามีรถหลายรูปแบบเรามีทั้งรถอะไรบ้างครับนี่จดประกอบมีจดประกอบทั้งรถ32ก็มีรถบ้านก็พอมีบ้างครับโอ้โหเรียกว่ามาเยอะลูกค้าส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าของ Grand Smart Car เนี่ยมีเป็นแนวไหนบ้างฮะก็มีเป็นวัยรุ่นก็มีชอบรถแรงๆหรือเป็นสุภาพสตรีที่ใช้ในการทำงานก็มีครับจริงมั้ยฮะสุภาพสตรีส่วนใหญ่จะมาซื้ออะไรไปฮะกับ Grand Smart ส่วนใหญ่สุภาพสตรีก็จะเน้นหนักเป็นเรื่องของรถมินิบิทเทิลวีโดรถคิวบ์อ๋อคิวบ์ขายดีมากใช่มั้ยขายดีมากครับด้วยหนึ่งของในเรื่องของรูปแบบรถที่มันน่ารักครับแล้วก็ในส่วนของราคาครับโอ้ราคานี้ไปได้ด้วยสำหรับซิตี้คาร์บางคนไปซื้อรถศูนย์ป้ายแดงมาเนี่ยพูดจริงว่ามาซื้อคิวมีเงินทอนด้วยถูกต้องครับนะคุณผู้ชมฮะนี่เป็นอีกหนึ่งออปชันนะฮะในการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ๆคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้รบกวนคุณเจนนิดนึงฮะเราเปิดกิจการมานานแค่ไหนแล้วครับก็ประมาณปีกว่าแล้วครับปีกว่าในการอยู่ตรงพุทธมณฑลสาย1นะคุณผู้ชมก็คือตรงนี้เนี่ยโล่งมากนะฮะบางทีเป็นถนนที่ทำใหม่เนี่ยใช่ครับแล้วลูกค้าจะมาเห็นหรือว่าเรามีการเสิร์ชทางเน็ตหรือว่าในเว็บมีเว็บไซต์อะไรไหมครับก็มี www.grandsmartcar.com ครับแล้วก็มีในส่วนของ onetocar/grandsmartcar ครับอ๋อเข้าไปดูได้เลยได้เลยครับ onetocar.com/grandsmartcar นั่นเองใช่ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับมาหนักแบบนี้แล้วผมขอดูลองถามแบบเดินดูเรื่อยๆแล้วก็ถามราคาได้ไหมฮะได้ครับยินดีเลยครับรบกวนเลยข้างหลังนี่ผมกดเลยนะฮะหลายคนชื่นชอบอันนี้เป็นมินิอะไรครับมินิโลเวอร์ไดเรคคอยล์แอร์แบ็คครับเป็นตัวใช่ครับแบ็คด้วยใช่ครับฉะนั้นก็แปลว่าปีเนี่ยใหม่แล้วล่ะก็ใหม่สุดของมินิโลเวอร์รุ่นนี้ครับโอ้ปีอะไรครับปี99ครับ99เลยเหรอฮะใช่ครับจะมีเลเนียมอยู่แล้วภายในนี่มาครบจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าเบาะเบอร์เนี่ยทำสีเดียวกับตัวรถเลยนะฮะเป็นแอร์แบ็คจริงๆด้วยดูสิครับนี่นี่สำหรับคุณผู้ชมที่ชอบหารถแนวแบบเรโทรเนี่ยมาหาซื้อได้อันนี้ตั้งราคาหรือว่าขายอยู่เท่าไหร่ครับ509ครับฮะ509เท่านั้นเองใช่ครับราคาน่าโดนมากนะฮะอันนี้ก็พร้อมในการบอกว่าโอนชื่อหรือว่าให้ลูกค้าไปโอนใช่ครับใช่ไหมฮะแต่ว่าก็จัดการดูแลตัวรถให้ขับขี่อย่างสบายได้เลยใช่ครับ509คุณผู้ชมแล้วมินิอ่ะอันนี้ผู้หญิงชอบซื้ออันนี้ผู้หญิงอาจจะแบบไม่ค่อยเข้าใจก็เห็นว่าเก่าเห็นว่าเป็นเหมือนมิสเตอร์บีนครับผู้หญิงสมัยนี้ก็เลยชอบอะไรที่แบบว่าเหมือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะฮะใส่น้ำชงกินได้เลยขับได้เลยใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นอะไรครับมินิคูเปอร์ครับ R50 R50 นะครับใช่ครับตัวบอดี้ปี2000ต้นๆใช่ไหมครับใช่ครับ809ครับเฮ้ยโอ้โหอันนี้หลุดมาจาก Initial D หรือเปล่า นะฮะอันนี้ Evo อะไรครับเนี่ย Evo 2ครับใช่ Initial D แบบ Emperor เลยนะครับแล้วอันนี้แต่งแบบคุณผู้ชมฮะแต่งแบบไม่เอาเพื่อนครับดูไฟไล่เลยฮะยัดไปแบบหน้ามืดตามัวมากนะฮะกล่องเกลิงเอ้ยนะครับคันนี้ทำเยอะเหมือนกันเยอะครับรถซิ่งแบบนี้ขายเท่าไหร่ครับ400,000ครับ400,000บาท400,000บาทครับตัวบาเต็มลำขนาดนี้400,000บาทโอ้โหทำเยอะจริงนะฮะและตัวนั้นนี่คืออ๋อพวกแบบแมปเมิร์ฟในการจูนสำหรับพวกแข่งแรลลี่อะไรใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้โหไม่ชมมาครบจริงจริงเห็นแล้วตกใจ 400,000 บาทนี่คุณผู้ชมจะได้แบบนี้กลับบ้านไปเลยของแรลลี่อาร์ตเยอะมาก
เป็นเพิ่มเกียร์ว่ามาปุ๊บนะฮะ400,000 บาทได้หมดเลยเหรอครับได้หมดเลยครับผมถามว่ากำไรอยู่ไหนฮะก็กำไรเราก็พอมีบ้างอะครับเอาแต่เรียกว่าเอาให้เอาลูกค้าดีกว่าครับลูกค้าดีกว่าใช่ครับมาใช้บริการแล้วที่รับแรกเปลี่ยนแผ่นรถไหมฮะรับครับรับด้วยรถบ้านเราก็รับแรกครับรถบ้านก็รับแรกสมมุติแบบเอ้ยเปลี่ยนละเบื่อชีวิตอยากจะมาซิ่งละก็มาเทรดได้ได้เลยครับยินดีเลยครับแล้วเราตีราคาเองด้วยใช่ครับให้ราคาคุ้มค่าด้วยใช่ไหมต้องครับผู้ชมครับแต่ว่าวันนี้เราทางรายการเรสโซของเรานะฮะพูดคุยกันแล้วว่ารถซิ่งเนี่ยเราดูมาพอสังเขปนะคุณเจครับเพราะว่ามีหนึ่งคอนเซ็ปต์รถของที่นี่เลยก็คือเป็นตัวโชว์และตัวยืนใช่ครับนะทำแบบดูดีมากนะฮะกับเจ้าสกายไลน์ R32 คันนี้ใช่ไหมครับครับอันนี้นี่โอ้โห RB26 นะคุณผู้ชมครับดูจากห้องเครื่องแล้วขนลุกถ้าจะขายเนี่ยทำไมต้องลงทุนขนาดนี้ครับคุณเจครับด้วยส่วนตัวความชอบของเจ้าของรถนะครับเป็นคนชอบแต่งรถอยู่แล้วเวลาแต่งอะไรก็อยากแต่งให้มันเต็มครับก็เลยเป็นคันนี้ออกมาครับโอ้คือคุณเจทำให้นี่เนี่ยก็จะมีเพื่อนฝูงเป็นหุ้นส่วนด้วยใช่ครับใช่ไหมฮะก็แล้วก็แน่นอนนะฮะว่าทำรถแบบนี้เนี่ยคุณเจอาจจะจับตลาดรถผู้ใหญ่ได้ใช่ครับตลาดรถผู้หญิงได้ใช่ครับส่วนหรือเพื่อนฝูงรถซิ่งก็ได้ได้ครับเราเลยมาจอยกันใช่ครับคุณผู้ชมแน่นมากนะฮะกับคันนี้นะคุณผู้ชมครับ R32 เดี๋ยวจะขออนุญาตวันนี้ทดสอบกับรายการเรสโซนิดนึงได้ครับคุณเจครับแล้วคันนี้เนี่ยขายอยู่เท่าไหร่ครับล้านสามครับล้านสามใช่ครับคันนี้มาเต็มๆนะฮะ1,300,000 บาทไม่ต้องทำอะไรแล้วขับหล่อและดูแลอย่างเดียวใช่ครับคุณผู้ชมจัดเต็มจริงๆนะฮะกับที่นี่ผมต้องบอกเลยนะฮะว่าคุณเจถ้าสมมติมีลูกค้าหรืออะไรเงี้ยคุณเจขอเบอร์หน่อยให้ขึ้นทางรายการเผื่อให้โทรมาหาคุณเจครับได้ครับเบอร์โทร0876666646ครับ6จะเยอะไปไหนฮะก็ขึ้นมาดูนะฮะแล้วก็เว็บไซต์อย่างเหมือนเดิมนะครับ onetocar.com/grandsmartcar ใช่ครับคุณเจครับก็เรียกว่าวันนี้ขอบคุณมากนะฮะได้ครับผมสละเวลามาแล้วคุณผู้ชมครับถ้าชอบคันไหนก็ตามเนี่ยพูดคุยกับคุณเจได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่บนรถนะฮะ Skyline R32 นะครับการ modify จาก Grand Smart Car นะฮะรถซิ่งทุกคันนะฮะเกิดขึ้นมาไม่ได้คุณผู้ชมเนี่ยซัดได้เลยนะครับแน่นอนครับคันนี้เทอร์โบ T78 แรงม้า600กว่าตัวนะครับเราก็จะต้องวอร์มเครื่องก่อนนะฮะโดยการขับขี่ให้อุณหภูมิรถเนี่ยมีความสูงถึง80องศาก่อนถึงที่จะซัดได้นะครับแล้วคันนี้ดันเป็นรถที่จูนมาดีนะฮะก็เลยไม่ค่อยร้อนซะด้วยนะครับก็ฟีลลิ่งของเทอร์โบนะฮะการขับขี่นะครับเราต้องขับให้มันแบบสบายใจนะคุณผู้ชมคือรถซิ่งเนี่ยถ้าเรามีรถซิ่งอยู่ในครอบครองแล้วถ้ามันเป็นขับยากๆเนี่ยก็คงเปลืองเงินนะฮะคันนี้ทำมาครบทำมาจบแล้วนะฮะพวงมาลัยเป็นแบบโปรดไดรฟ์นะฮะการยกหนังกลับนะฮะหัวเกียร์จากนิสโมนะครับเกียร์วัดเกียร์ทอร์กเดฟฟี่นะฮะมาครบชุดนะครับและแน่นอนคือเทอร์โบใหญ่บอเลคาโร่เป็นแบบหูกว้างนะฮะก็อกกระชับและปลอดภัยในการขับขี่ด้านหลังนะคุณผู้ชมจะเป็นโรบาร์นะครับโรบาร์จะช่วยเรื่องของการบาลานซ์รถจุดยึดนะฮะแล้วก็ป้องกันอันตรายเวลาเราจะกลับลงกลับรถริฟท์รับหรืออะไรก็ตามเนี่ยตัวถังจะไม่บิดเบี้ยวนั่นเองนะฮะเรียกว่าขับไปสยามไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เนี่ยก็ไม่ลำบากแล้วก็น่าเกลียดอะไรนะครับแล้วราคาเนี่ยคือคุณผู้ชม one stop service นะเราจะ modify อะไรขึ้นมาก็ตามเนี่ยก็ต้องใช้เวลานอกจากงบนะฮะแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมครับภายในเกตวัดนะฮะเนี่ยพวกเนี้ยเราต้องเย็บเดี๋ยวนี้มีการเย็บใหม่นะคุณผู้ชมเป็นแบบหนังอะคันทาราก็สามารถทำได้เลยและถูกด้วยเมืองไทยผมถึงบอกครับว่าเป็นที่เดียวจริงๆที่ modify รถแล้วก็แต่งแบบคัสตอมที่ถูกที่สุดในโลกนะฮะคนไทยโมยแต่แบบเฮ้ยไม่ยุ่นเลยอยากได้แบบญี่ปุ่น
หรือว่าเฮ้ยแบบไอ้กันรู้เปล่าว่าค่าแรงไอ้กันเนี่ยผมโมไอ้8เนี่ยแพงกว่าแต่งรถอีกค่าแรงมันอ่ะนะฮะเป็นเทอร์โบที่ดึงโอเคนะท่านผู้ชมครับเรียกว่าเป็นรถที่ขับขี่ได้อย่างครบถ้วนนะฮะเจ้าสกายไลน์คันนี้นะฮะไฟท้าย LED ท่อแต่งแบบเต็มรูปแบบนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะทาง Grand Smart Car คุณโจ๊กและคุณเจด้วยนะครับที่ให้เกียรติในการเรสโชว์ได้มาทดสอบขับขี่รถดีๆแบบนี้ก็ยังไงก็ตามนะถ้าสนใจนะฮะติดต่อได้ที่เบอร์ของทาง Grand Smart Car หรือที่ www.12car.com/grandsmartcar นั่นเองนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามเดี๋ยวเรากลับไปพร้อมกันดีกว่ากับรายการเรสโชว์ในช่วงต่อไปครับ